ปิดตัวแล้ว Nokia C1 สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กหน้าจอ 5.45 นิ้วกล้องหน้าและกล้องหลัง5ล้านพิกเซลระบบปฏิบัติการ Android Go Edition ถึงเวลาบอกข่าวดีอีกแล้วครับสำหรับแฟนๆช่อง IT Fast โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะสั่งซื้อสินค้าบริษัทผมมีรหัสส่วนลดมาแจกครับซื้อสินค้าในวันที่12 13 14ธันวาคมนี้ครับซื้อครบ1,234 บาทขึ้นไปจะได้ส่วนลด120 บาทเลยนะครับถ้าใครไม่สะดวกขี้เกียจจามก็สามารถใส่รถเข็นไว้ก่อนได้ครับแล้ววันที่12 13 14ค่อยมายืนยันทีหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะรหัสส่วนลดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปช็อปกันครับเพราะรหัสมีจำนวนจำกัดแค่40คนแรกเท่านั้นครับเปิดตัวแล้ว Nokia C1 สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กหน้าจอ 5.45 นิ้วกล้องหน้าและกล้องหลัง5ล้านพิกเซลระบบปฏิบัติการ Android Go Edition ล่าสุดทาง Nokia ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Nokia C1 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Go Edition ที่ออกแบบมาสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะช่วยให้ใช้งานได้อย่างลื่นไหลถึงแม้จะให้แรมมาแค่1 กิกก็ตามครับสมาร์ทโฟนรุ่น Nokia C1มีฟังก์ชันครบครันครับอย่างหน้าจอแสดงผลขนาด 5.45 นิ้วกล้องหน้าและกล้องหลังความละเอียดเท่ากันที่5ล้านพิกเซลครับพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 2,500 มิลลิแอมป์บนระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie Go Edition และยังมีปุ่มเรียกใช้งาน Google Assistant ที่ด้านข้างของตัวเครื่องอีกด้วยครับเอาละครับเราลองมาดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องมีขนาด 147.6คูณ 71.4 คูณ 8.7 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่155กรัมหน้าจอแสดงผล IPS ขนาด 5.45 นิ้วความละเอียด FWVGA+ 480 คูณ 960 พิกเซลใช้ชิปประมวลผล Quad Core Processor ความเร็ว 1.3 กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาที่1กิกส่วนรอมให้มาที่16กิกรองรับโดยความจำภายนอกแบบ MicroSD สูงสุด64กิกระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie Go Edition กล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED รูรับแสง F2.4 กล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลรองรับการใช้งานพร้อมกัน2ซิมการ์ดรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 4.2 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Micro USB มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีแดงและสีเทาครับให้แบตเตอรี่ความจุ 2,500 มิลลิแอมป์สามารถเปลี่ยนแบตได้ด้วยนะครับแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาเปิดตัวและกำหนดการวางจำหน่ายออกมานะครับ